ชมที่มองอยู่นะคะกับรถยนต์ EV นะคะก็คือรถยนต์ไฟฟ้าล่าสุดเนี่ยภาครัฐก็มีการอนุมัตินะคะมาตรการส่งเสริมค่ะรถยนต์ไฟฟ้านะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเทรนด์ของการรักโลกนะคะแนวโน้มทุกอย่างเนี่ยก็ต้องทำไปเพื่อการรักษาโรคใบนี้ด้วยกันล่าสุดธนกรวังบุญคงชนะค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมนะคะของรัฐมนตรีว่าครม.เนี่ยเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปนะคะหรือ CBU ครม.เห็นควรค่ะให้ระบุวันที่มีผลบังคับใช้ของร่างประกาศให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติครั้งที่4และครั้งที่5นะคะเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาโดยมีการปรับลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ประกอบสำเร็จรูปนำเข้าทั้งคันที่ได้รับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีก็คือตัว FTA นะคะและการนำเข้าทั่วไปในปี2565ถึง2566ดังนี้1ราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2ล้านบาทกรณีที่ใช้สิทธิ์ FTA อากรไม่เกินร้อยละ40ให้ยกเว้นอากรกรณีใช้สิทธิ์ FTA อากรเกินร้อยละ40ให้ลดลงอีกร้อยละ40สำหรับกรณีนำเข้าทั่วไปอากรร้อยละ80ให้ลดลงเหลือร้อยละ40 2ก็คือราคาขายปลีกตั้งแต่2ล้านถึง7ล้านบาทกรณีว่าใช้สิทธิ์ FTA อากรไม่เกินร้อยละ20ให้ยกเว้นอากรกรณีใช้สิทธิ์ FTA อากรเกินร้อยละ20ให้ลดลงอีกร้อยละ20สำหรับอัตราอากรนำเข้าทั่วไปให้ลดลงเหลือร้อยละ60นะคะซึ่งคุณธนกรบอกว่าการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรดังกล่าวเนี่ยให้ใช้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ CBU ที่มีหนังสือรับรองการได้รับสิทธิ์ชำระภาษีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กหรือรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางจากกรมสรรพสามิตแม้คาดว่าจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 60,000 ล้านบาทแต่ตรงนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ก่อให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของTNNช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ